สวัสดีครับคำถามและคำตอบครั้งที่267นะครับเนื้อหาถามเรื่องว่า correlation significant แต่ว่าใน SEM นั้นไม่ sig นะครับเป็นคำถามที่ส่งมานะครับซึ่งผมก็ดูว่ามันค่อนข้างจะประหลาดนิดนึงนะครับที่ correlation นั้น sig แต่ว่า SEM มันไม่ sig นะครับเราก็เอามาคุยกันนะครับคำถามนี้นะครับผมก็เลยขอ paper มานะครับเราก็มาดูกันนะครับเปเปอร์ตัวนี้นะครับก็คือชื่อบทความนี้เกี่ยวกับ SEM ในงานทันตกรรมนะครับเขาก็จะดูเกี่ยวกับงานทันตกรรมกับตัวคุณภาพชีวิตนะครับตัวที่เขาสนใจก็คือ retention กับตัวนี้นะครับ HOIP นะครับก็คือคุณภาพชีวิตเขาบอกว่ามัน significant ใน correlation ซึ่งก็ sig ครับนะครับแล้วก็พอไปดูที่นะครับเซมนะครับเซมมันเริ่มตั้งแต่ตัวไหนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเซมครับเพราะว่ามันเป็นอิทธิพลทางตรงทางอ้อมนะครับซึ่งจะพบว่านะครับตัว retention กับตัว OHIP นั้นก็มี significant นะครับไม่มี direct effect total indirect effect ก็มี sig นะครับทีนี้ก็ย้อนมาดูที่ตัวไดอะแกรมนะครับย้อนดูไดอะแกรมจะเห็นว่าตัว retention นั้นไม่ได้มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตนะครับแล้วอิทธิพลทางอ้อมล่ะนะครับมันมีอยู่2เส้นนะออกจากเส้นตัว retention ไปที่ MS กับตัว retention ไปที่จอ relationship relation นะครับแล้วก็จากตรงนี้ไปที่ MS ก็ sig นะครับแล้วจากตรง MS มาที่คุณภาพชีวิตก็ sig นะครับดังนั้นนะช่วงต้นเนี่ยมันไม่ sig เลยนะครับดังนั้นอิทธิพลตัวนี้จึงไม่ส่งไปที่ MS กับตัวจอ relation นะครับแล้วก็ไม่ได้รับอิทธิพลไปจนถึงคุณภาพชีวิตนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่ไม่พบนัยสำคัญทางสตินะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับมันไม่ได้มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับก็ถือว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กันนะครับทีนี้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างสายสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวข้องของค่าไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลนะครับถ้าเกิดเราต้องการตีความว่านะครับตรงนี้นะครับตรงคำถามเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการตีความว่ามันเป็นความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลนั้นก็นะครับไม่พบนะครับแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวข้องของค่าหรือ value ก็ใน correlation ก็บอกว่า significant นะครับแต่ผมแนะนำว่าอย่าไปอ่านมันเพราะว่าความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวข้องใน correlation นั้นเป็นความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวข้องเชิงvalue ไม่ได้เชิงเกี่ยวข้องทางด้านเหตุผลนะครับเดี๋ยวจะเผลอไปตีความนะครับว่าตัวเนี้ยนะครับมันส่งผลต่อตัวอะไรครับคุณภาพชีวิตนะครับเดี๋ยวจะไปตีความผิดนะครับเป็นความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวข้องแบบ association ไม่ใช่ causal relationship นะครับดังนั้นนะครับก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับไม่ได้แปลกอะไรตอนแรกผมคิดว่ามันมีเส้นทางจากตัวนะครับตัว retention ไปที่ตรงนี้ด้วยแล้วไม่ sig นะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นนะครับตัว retention ไปเจอตัวนะครับ MS เนี่ย sig แล้วก็ไปจอ relation index เนี่ยก็ sig เห็นไหมครับ2ตัวนี้ sig นะครับ retention กับตัวนี้นะครับก็ sig ด้วยนะครับแต่พอไปดูไดอะแกรมนะครับจะเห็นว่านะครับตรงอิทธิพลทางนะครับอิทธิพลทางตรงก็ไม่ sig นะครับเห็นไหมครับอิทธิพลทางตรงตัวนี้ก็ไม่ sigอิทธิพลทางอ้อมตัวนี้ก็ไม่ซิกนะครับดังนั้นตัวนี้นะครับไปตรงไหนก็ไม่ซิกเลยเห็นไหมครับนะฮะความพึงพอใจก็ไม่ซิกนะครับตัวนี้ก็ไม่ซิกนะครับไม่มีตัวไหนซิกเลยนะครับในที่เป็นนะครับเอฟเฟกต์นะครับอิทธิพลทางตรงทางอ้อมหรือโทเทลเอฟเฟกต์ไม่ซิกเลยนะครับพอมาดูไดอะแกรมนะครับมันก็ไม่ได้ซิกตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับอิทธิพลไม่ได้ส่งไปเพราะเส้นแรกมันก็ไม่ผ่านแล้วนะครับตัวเนี้ยนะครับไม่ซิกเลยนะครับส่วนพอมาที่จอ relation ก็ซิกนะครับทั้ง MS ก็ซิก satis ก็ซิกนะครับพอตัว MS มา satis ตัวนี้ก็ซิก MS มาที่คุณภาพชีวิตตัวนี้ก็ซิกจาก satis มาตัวนี้ก็ซิกนะครับดังนั้นนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้ส่งผลนะครับถ้าว่าไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะอยู่ในโมเดลด้วยซ้ำไปนะครับตัวนี้ไม่น่าจะมีอยู่ในโมเดลด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันนะครับน่าจะถูกตัดตั้งแต่ต
ต้นทางแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเราเชื่อว่ามันจะส่งผลต่อ MS กับเชื่อว่าส่งผลต่อนี้แต่กลับไม่ซิกนะครับแต่พอเป็น correlation นะครับกับซิกนะครับนะครับดังนั้นมันน่าจะโดนอิทธิพลตัวอื่นนะครับกลบนะครับก็คือตัวที่เยอะๆนะครับน่าจะเป็นตัวนี้ครับ2ตัวเนี่ยกลบทำให้ความสัมพันธ์ที่มีจุด04เนี่ยไม่ significant แล้วก็ตัวนี้นะครับจุด4จุด24นะครับทำให้ตัวนี้กับตัวนี้ไม่ significant เช่นเดียวกันนะครับก็สรุปนะครับว่านะครับไม่ควรจะระบุว่ามีความสัมพันธ์กันเพราะว่าไดแกรมก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับก็ให้สรุปว่ามันไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ใน correlation เป็นความสัมพันธ์แบบเชิงเกี่ยวข้องนะครับไม่ควรนำเอามาแปรผลมันเป็นความสัมพันธ์แบบ association นะครับทีนี้นะครับก็นะครับตอบคำถามแล้วนะก็ให้สรุปว่าไม่มีผลนะครับท่านสามารถติดตามงานต่างๆได้2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ